ขอแค่มีตี้จือหยวนตัวปลอมอยู่ไม่ว่าใครจะมองข้าต่างก็เป็นเหรินอันเล่อโจรสลัดผู้หนึ่งใครจะรู้ว่าข้าต่างหากที่เป็นตี้จือหยวนตัวจริงตอนนี้ตี้เฉิงเอินก็นับว่าสงบเสงี่ยมแล้วไม่กี่วันมานี้นั่งอยู่ที่หอหยวนซุยและไม่มีการต้อนรับส่งแขกที่ไหนคัดลอกพุทธคัมภีร์ทุกวันวัยเยาว์ของข้าไม่มีความชอบเช่นนี้ทว่าประสบการณ์อันเปล่าเปลี่ยว10ปีนางก็ช่วยไม่ได้จริงๆพระราชวังมีท่าทีโต้ตอบยังไงไร้ท่าทีโต้ตอบผ่านเย่อันหนิงจนถึงตอนนี้ยังไม่ไปเจอนางไทยเฮาพยายามเสนอให้กู่หวันอิงเข้าร่วมคัดเลือกพระชายาภายใต้การคุมเชิงขึ้นลมสงบอย่างไม่น่าเชื่อเช่นนั้นดูถ้าว่าคนรับช่วงต่อของนานจงยวนก็ใกล้จะมาแล้วถูกต้องหานจงยวนไม่ชอบบุตรีสกุลตี้แต่ให้บุตรีของกู่วินเนียนเข้ามายังวังบุรพาไม่ได้เขาจะมองหาคนที่มีประโยชน์ยิ่งกว่าตำหนักวี่เฉินเสนาบดีฝ่ายซ้ายหมายความว่าให้แคว้นเปยฉินเข้าร่วมคัดเลือกพระชายาด้วยงั้นเหรอฝ่าบาทเปยฉินและต้าจิ้งเขตดินแดนติดต่อกันมีการโต้แย้งไม่หยุดตั้งแต่สกุลตี้ตั้งแต่สกุลตี้ร่วมมือกับเป่ยฉินหลังจากที่ทั้งตระกูลถูกสังหารต้าจิงและเป่ยฉินติดต่อค้าขายกันได้ดีทำให้ชายแดนสงบเพียงแต่ว่าเพียงแต่อะไรตามที่กระหม่อมทราบมาแคว้นเป่ยฉินตั้งแต่ปีที่แล้วเกิดแผ่นแรงใหญ่หลวงข้อพิพาททางชายแดนยิ่งเลวร้ายลงถ้าหากคราวนี้เทศการคัดเลือกพระชายาขององค์ราชทายาทผ่อนคลายความสัมพันธ์ของทางการทูตทั้งสองแคว้นได้หลีกเลี่ยงข้อพิพาทนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งสำหรับต้าจิ้งและราษฎรได้พูดต่อสิองค์หญิงโม่สวงแห่งแคว้นเป่ยฉินอายุเหมาะสมพอดีรูปร่างสะโอดสะองและคู่ควรกับองราชทายาทยิ่งนักดีงั้นส่งราชโองการให้องค์หญิงแห่งแคว้นเปยฉินเข้าร่วมการเลือกพระชายาด้วยคนเข้าร่วมการคัดเลือกพระชายามีมากขึ้นจะได้กระจายความสนใจที่ทุกคนมีต่อเจ้าจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นขอแค่มีตี้จือหยวนตัวปลอมอยู่ไม่ว่าใครจะมองข้าต่างก็เป็นเหรินอันเล่อโจรสลัดผู้หนึ่งที่ปรารถนาในรูปโฉมอันงดงามและอำนาจขององราชทายาทมุ่งสู่พระชายาโดยตรงใครจะรู้ว่าข้าต่างหากที่เป็นตี้จือหยวนตัวจริงจือหยวนจือหยวนตี้จือหยวนชื่อนี้บัดนี้ฟังแล้วรู้สึกแปลกหน้าเช่นนี้เลยท่านพี่หมิงซีแต่ชื่อนี้ทำให้ข้านึกถึงวันเวลาในวัยเยาว์ของเราตอนอยู่จิ้งนานจือหยวนเธอยังจำดอกรำพึงของจิ้งนานได้ไหมเป็นดอกไม้ที่ท่านพ่อปลูกให้ท่านแม่ตอนเด็กๆในสวนดอกไม้เห็นได้เต็มไปหมดแต่หลังจากที่เข้าเมืองหลวงนี้มาก็ไม่เคยเห็นอีกเลยเรื่องการล้างแค้นเกี่ยวพันกับความบริสุทธิ์ของคน 80,000 เราเหมือนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งที่บางเบาตัวสั่นงันงกทั้งไม่รู้ผลแพ้ชนะและไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะกลับไปที่ใดส่วนเรื่องดอกดำพึงนี้ยิ่งไม่รู้ว่าจะได้เห็นอีกเมื่อไหร่ท่านพี่หมิงซีข้ากลับก่อนนะได้จีหยวนตอนเด็กเจ้าถามข้าว่าเป็นคนของสกุลตี้หรือคนของเจ้าจิตใจของข้าไม่เคยเปลี่ยนเลย